ึงรูมกับดิฉันสุดารัตน์แก้วท่าพยาตอนนี้ดิฉันอยู่ที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดหลังมีสารเคมีรั่วไหลทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบทั้งอาคารบ้านเรือนค่ะคุณผู้ชมคะตึกนี้นะคะคือตึกที่อยู่ห่างจากบริษัทมิงตี้เคมีคอลนะคะซึ่งที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เพียง 1.2 กิโลเมตรนะคะซึ่งนี่ก็คือความเสียหายที่ได้รับตลอดทั้งแถบเลยนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นเอกสารขอรับความเยียวยาได้ที่คปภ.โดยมีจุดอำนวยความสะดวกอยู่ที่อบต.บางพลีใหญ่หลังเก่าหรือสายด่วน1186ในส่วนของโรงงานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับก็จะมีการทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเอาไว้นะครับซึ่งผู้เสียหายนะครับที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากกรณีการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับก็จะสามารถที่จะรวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายในการแจ้งต่อบริษัทประกันภัยนะครับเพื่อประเมินแล้วก็ดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนตามสัญญาประกันภัยต่อไปหมายถึงว่าเราสามารถฟ้องร้องโรงงานได้หรอโรงงานที่เกิดจริงๆเราจะมีมันจะมีบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยไว้นะครับประชาชนเองเนี่ยนะครับที่ได้รับผลกระทบสามารถที่จะรวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมนะครับหรือดำเนินการเรียกร้องสิทธิ์ตรงนี้ไปที่บริษัทประกันภัยให้เข้ามาดำเนินการเยียวยาซึ่งขั้นตอนในกระบวนการตรงนี้อาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดการฟ้องร้องดำเนินคดีสำนักงานคปภ.เองนะครับก็ยินดีที่จะมาในเรื่องของการที่ให้บริการประชาชนซึ่งสำนักงานคปภ.เองเรามีหน่วยงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ให้บริการประชาชนทางด้านประกันภัยไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับหากประชาชนท่านใดที่นะครับสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรเข้าไปที่สายด่วนสำนักงานคปภ. 1186นะครับขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้เรื่องนี้ต้องถึงรูม